เป็นคนที่สุดยอดหม่ำคิดถึงพี่ค่อมเผยคำสุดท้ายที่ได้ยินรู้สึกยังมีชีวิตจากนี้ครอบครัวเราจะเลิกเศร้าแล้วนะไอซ์ณภัชรินทร์ไว้พอค่อมชวนชื่นพร้อมบอกพ่อหนูจะทำรายการเกี่ยวกับพ่อแบบที่มีแต่ความสุขสนุกสนานและรอยยิ้มโดยคลิปบุกบ้านพ่อหม่ำคิดถึงพ่อค่อมเล่าเรื่องสมัยก่อนทั้งฮาทั้งซึ้งไอแบงค์ไดอารี่ขอเปิดรายการใหม่อย่าง Welcome to my home เปิดตอนแรกมาก็พบกับตาหม่ำเพื่อนตาค่อมหม่ำจกมกได้ตำส้มตำทำอาหารเลี้ยงหลานขนมจีนน้ำยาไก่นึ่งลิ้มรสอาหารอีสานรสแซ่บจากฝีมือตาหม่ำและแม่มดแถมได้ของกินกลับบ้านอีกอิ่มท้องไม่พออิ่มใจอีกด้วยหม่ำจกมกย้อนมิตรภาพกับตลกดังรุ่นพี่ผู้ล่วงลับว่าเคยเล่นตลกด้วยกันประมาณ3เดือนช่วงที่เขามีเรื่องออกจากชวนชื่นมาช่วงนึงต้องปรับตัวหน่อยเพราะเขาจะเล่นตลกแบบตลกชุดแต่เราเล่นอีกแบบนึงแล้วก็เล่นหนังกับเขาอีกหลายเรื่องจำไม่ได้แล้วคนก็ยังเอามาลง TikTok อยู่เลยพี่ค่อมเป็นคนอารมณ์ดีไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักประทับใจทุกครั้งล่าสุดตอนแอดซูเปอร์มัมเขามาสายไปแกล้งหยอดเขาทำไมไม่รักษาเวลาเขาก็ตอบว่ามึงไม่เคยมาสายเหรอไอ้สัตว์แล้วอีกครั้งที่มาเราจะคอยเบรกเขาตลอดจนเขาบอกกูบอกมึงแล้วมาทำไมรายการเฮียนี่ล็อกเสียหมดแล้วพี่คอมเป็นคนมีทักษะกับเพื่อนฝูงเป็นคนอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่นั่งคุยเรื่องทำมาหากินพี่คอมเป็นคนไม่เล่นการพนันไม่เสพยาเสพติดไม่ดื่มพี่คอมเป็นคนที่สุดยอดทุกวันนี้ยังคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะถามว่าวันนั้นตกใจไหมหม่ำเล่าว่าก่อนขึ้นรถเขาโทรมานะก็บอกว่าพี่ไม่ได้ตายเพราะเรื่องพวกนี้หรอกพี่ตายเพราะเรื่องผู้หญิงเขายังบอกว่าใช่ไอ้สัตว์ยังเฮฮาอยู่นี่คือคำสุดท้ายที่ได้ยินเลยโอเคเขาก็ไปถึงเวลาของเขาเขาก็อยู่ข้างๆเรานี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ